ยี่กับสายฝนชีช้าง weeklyโอ้โหอลังการจริงๆสำหรับฟู้ดทรัคนะคะของเพื่อนคณินค่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในงานวงสรงละครเรื่องอีบัวกับไอ้ขวัญค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะมีนักแสดงนำก็คือเพื่อนคณินแล้วก็น้องเดนิสนะคะมาในงานวงสรงทั้งทีเดียวต้องไปถามทั้งเพื่อนเดนิสแล้วก็ยูโดด้วยค่ะว่าในกองละครอีบัวกับไอ้ขวัญที่เพิ่งเปิดกล้องเนี่ยมีใครเป็นที่สุดในเรื่องอะไรบ้างและพวกเขาทั้ง3คนเองเป็นที่สุดในเรื่องอะไรค่ะตอนนี้เราอยู่กับนักแสดงอีกหนึ่งกลุ่มนะคะอีบัวกับไอ้ขวัญค่ะเขาเพิ่งปลดกล้องถ่ายทำกันไปไม่รู้ว่าเขาพอจะบอกได้หรือเปล่าว่าแต่ละคนมีที่สุดในเรื่องไหนกันบ้างสวัสดีค่ะอันนี้ของไหว้ครับของไหว้ของไหว้อันนี้ไม่น่าจะถามยากแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นถ้าจะถามว่าให้บอกถึงเรื่องที่เป็นที่สุดของแต่ละคนในกองอีบัวกับไอ้ขวัญงั้นถามยูโดก่อนเลยถ้าอย่างนั้นได้ครับคิดว่าใครเป็นที่สุดในเรื่องอะไรและตัวเองเป็นที่สุดในเรื่องอะไรอย่าช็อตสิหมายถึงว่าให้ผมถามเขาหรอไม่ใช่ให้ตัวเองจัดอันดับว่ายูโดเป็นที่สุดในเรื่องอะไร uh-huh. และมีใครเป็นที่สุดในเรื่องอะไรบ้างเป็นที่สุดในเรื่องความหล่อกล้าไหมล่ะไม่ได้อยู่หน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดไม่ได้ดิกล้าไหมล่ะผมว่าแน่ผมน่าจะเป็นที่สุดในเรื่องของการแกล้งคนอื่นครับในกองนะในกองชอบแกล้งอะไรเงี้ยเดนนิสเนี่ยผมเป็นเหยื่อของผมตลอดเวลาเขาสองนี่เพิ่งเปิดกล้องแกล้งไม่ผมเคยผมเจอเขาอีกเรื่องนึงไงอีกเรื่องนึงเดนนิสน่าจะเป็นสวยสุดในกองอะไรวะเนี่ยอยู่หน้าละห้ามโกหกถูกต้องแล้วไม่เอาเขาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ได้ที่สุดนะฮะที่สุดเล่นมุกแป๊กที่สุดครับคืออยู่ดีก็เล่นมุกขึ้นมาแล้วทุกคนก็จะเดินหนีอะไรจริงๆมุกหนูไม่ได้แป๊กแต่ว่าเขาไม่เข้าใจบอกไหมเขาไม่เข้าใจทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนเดินหนีออกหมดเลยให้โอกาสน้องหน่อยน้องกำลังสวยแล้วอันนี้ก็เล่นมุกแป๊กเพื่อนนี่น่าเป็นที่สุดของความพูดดีๆครับพูดดีๆหุ่นดีไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกเราต้องเปิดให้ดูเพราะว่าในเรื่องนี้เขาก็ต้องแบบว่ามีถอดเสื้อไงต้องงมกุ้งใช่ครบอะไรเงี้ยครบนะตัวเองเป็นอะไรที่สุดในอีบัวกับไอ้ขวัญอย่าช็อตดิ10นาทีผ่านไปครับผมนะผมเป็นคนเรียบร้อยที่สุดคนเรียบร้อยที่สุดคนเรียบร้อยที่สุดเสียงแอร์หรอหนูอะไรสองคนจะพูดในพาร์ทเรียนเรียบร้อยไหมไหนพูดอีกบอกเขาไปแต่ในบทนี่คือไม่เลยนะคือทุกคนอ่ะชอบมองว่าเขาเป็นคนเรียบร้อยด้วยหน้าตาที่เขาแบบดูแบบเป็นคนดีเป็นคนแบบนิ่งๆไงแต่จริงๆอ่ะเขาอ่ะเป็นคนไร้ลึกผมบอกเลยเป็นคนแบบขี้แกล้งด้วยจริงๆแต่ไม่อาจจะไม่เท่าผมไงไม่จริงนี่ตัวหน้าสิบสิบผมกล้าพูดไร้ลึกยังไงไม่คือเขาอ่ะเขาจะไม่ค่อยชอบแบบแซวคนอื่นแต่คือถ้าเขาแซวทีอ่ะคือสะเทือนนะขยี้เนาะขยี้สะเทือนคือมาน้อยแต่มานะมาหนักแน่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเห็นป่ะจริงเหรอเดนนิสหนูเพิ่งเข้าฉากกับพี่เขาครั้งเดียวเองนะหนูแก้คอนเฟิร์มพี่เขาเหรอคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าทำอะไรนิดหน่อยนะทั้งวันน่ะไม่แน่รถล้อยันลูกบวชไม่ขนาดนั้นเดนนิสก็เป็นที่สุดด้านเครียดเครียดเป็นที่สุดของด้านชอบยิ้มคนเดียวแล้วกันแบบบางทีแบบมีจริงนะอย่างเราแบบตอนต่อบทอะไรกันเงี้ยชอบยิ้มอยู่ๆเขาก็ยิ้มขึ้นมาเลยเหรอเขามองหน้าคนแล้วเขายิ้มหรือเปล่าอันนี้ที่สุดในกองหนูคือบุคคลที่โดนลำเอียงมากที่สุดในกองทำไมอ่ะทำไมเราทำกันไม่ตรงอยู่นะจุ๊บเลยถ้าอยู่หน้าเซตนะยืนอยู่กับพี่เพื่อนเงี้ยเดินมาปุ๊บพัดมาละอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอใครไม่พูดชื่อป่ะอย่าไปบอกอย่าจะโดนนะเนี่ยหนูก็ยืนไปเหอะเหงื่อแตกซกอัดเช็ดเองของพี่เพื่อนเฮ้ยอย่างนี้เลยเขาแกล้งหรือเปล่าเขาแกล้งเราทุกที่เขาแกล้งหรือเปล่าตายแล้วน่าสงสารจังเลยพ่อคุณทำให้ค่ะทำให้ดูแลที่ด
อยู่นี่เธอเป็นคนไหนสายฝนกล้องแฟนคลับไงชิสนาจ้าชิสนาชิสนาเหงื่อแตกอีกแล้วเนี่ยตายละยูโดยไม่เหลือไม่มีเหงื่อนะเหงื่อออกแล้วได้นิดเดี๋ยวพี่เอาทิชชู่นี่แหละเอาไปก็เขาหนูน่ารักไงเขาอาจจะไม่เราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงแกร่งเราอาจจะแบบว่าเหงื่อไม่ได้ออกหน้าไม่ได้มันเขาก็ไม่จำเป็นต้องซับไงลงอยู่ฝั่งไหนน่ะผมอยู่ทั้งสองฝั่งอยู่ฝั่งคนชนะยูโดมันที่สุดเรื่องคิดไม่ทันแล้วคิดไม่ทันแล้วเอาพี่เว้ยก่อนแล้วกันเก็บปิดดีๆไม่ค่อยไปปิดยูโดเงี้ยพี่เพื่อนเป็นคนที่อารมณ์ดีที่สุดตบมือสิตบมือก็คือเวลาเขาอยู่ในเซตเหลืออะไรก็ตามหนูไม่เคยเห็นเขาทำหน้าบูดเลยจริงเหรอแล้วพี่เพื่อนก็จะยิ้มตลอดเวลาหน้าเขาเป็นอย่างนั้นหน้าเป็นอย่างนั้นไม่แน่เลยไม่แน่หรอกเขาไม่มีอารมณ์เนี่ยแล้วแบบหนูโดนพี่ฟูบอกว่าเนี่ยแบบเนนิดอย่ายิ้มสิอย่ายิ้มในซีนอ่ะอย่ายิ้มเงี้ยแล้วดูหน้าพี่เพื่อนอย่างเงี้ยหนูยิ้มได้ไงอ่ะที่หนูยิ้มคนเดียวเพราะเห็นหน้าพี่เพื่อนถูกต้องเนนิดขำหน้าเพื่อนค่ะก็เลยยิ้มอย่างนี้นี่เองเวลาเข้าไปผมนั่งยิ้มมันมากเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยตลกหนักไปอีกอ่ะคนนี้คือคนที่กินเก่งที่สุดบ้ากินเก่งอะไรทองไม่เห็นดีเลยเขาโชว์ซิงแพคจนแบบโอ้โหก็เขาก็ออกกำลังกายเก่งด้วยไงเขาก็เลยแบบว่ากินเก่งยังหุ่นดีอยู่แต่ว่าเรื่องกินเนี่ยเขาก็ไม่ได้แพ้ใครเหมือนกันอ่ะเมื่อกี้ปล่อยพี่ฝนขยี้พวกเราแล้วเราต้องขยี้กลับไหมให้บอกว่าพี่ฝนที่สุดของอะไรในความคิดของแต่ละคนก่อนเลยคุณเพื่อนรอมาตั้งแต่ต้นรายการพี่ฝนที่สุดของพี่จะไม่พูดอะไรมากพี่ฝนเนี่ยเซ็กซี่ที่สุดแล้วโอ้ดูใน IG เขานี่คือแบบขออนุญาตรับไว้นะคะ SAIFON _ CS3 ค่ะถ้าไม่เชื่อเพื่อนเข้าไปดูขึ้นแถบไว้เลย IG ขึ้นเลยอยู่ตรงนี้นะคะตามกันได้โหเซ็กซี่มากครับบ้าเป็นคาแรคเตอร์แบบสร้างภาพเฉยๆเดนนิสเดนนิสอาจจะยังไม่แบบได้ใกล้ชิดกับพี่มากเพิ่งแบบเจอกันจริงๆจังๆ2ครั้งเนาะใช่แล้วแต่เห็นตอนนี้ก็คือเป็นคนที่เอนเตอร์เทนเก่งที่สุดอวยซะหน่อยเพราะว่าดีแล้วดีแล้วหนูจะได้อยู่นะเข้าใจอยู่รู้จักอยู่อยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นคนนี้ได้คนนี้ได้ปากด้วยนะยากจังก็แค่พูดความจริงไปไม่มีอะไรพี่ฝนนะครับมันก็คล้ายๆกับของเพื่อนนะแซ่บที่สุดครับดูดีขนาดจริงๆเขาไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องไปดูในไอจีก็ได้แค่ดูตัวเงือกแตกกันเนี่ยนี่ให้พูดถึงที่ความเป็นที่สุดในกองแล้วมีอะไรจะฝากถึงความสนุกสนานของอีบัวกับไอ้ขวัญบ้างว่าเป็นละครที่บุ๊บน่าจะสนุกนะถ่ายทำกันแบบเป็นพีเรียดฟิลแบบท้องทุ่งอะไรอย่างนี้แบบเมื่อกี้ที่เราคุยกันคือแค่เบื้องหลังก็สนุกแล้วบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องสนุกมากกว่าเบื้องหลังอีกเพราะว่าในเซตเนี่ยพวกเราก็พยายามเต็มที่ใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วก็ความที่สุดใช่ไหมเมื่อกี้เรื่องนี้สนุกที่สุดแน่นอนพูดดีเรื่องนี้พระเอกหุ่นปังสุดแน่นอนครับถอดเยอะสุดไหมถอดเยอะสุดครับถอดเยอะสุดครับฝากติดตามกันด้วยนะคะอีบัวกับไอ้ขวัญค่ะเพิ่งจะเปิดกล้องเองเท่านั้นแต่เชื่อว่ายังมีความเป็นที่สุดอีกหลายเรื่องให้ได้ติดตามชมกันนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าได้เข้ากองนะเดี๋ยวจะพาไปเก็บบรรยากาศความเป็นที่สุดของเรื่องนี้มาให้ชมกันนะคะวันนี้ลาทั้งโอ้ยกลับมาลากันก่อนเถอะกับคนทั้งสามคนก่อนนะคะเขาห่วงของเขามากนะเขาถือตั้งแต่เขาถือตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้นะคะอ่ะหมดเวลาของเรื่องนี้ต้องขยี้กับแสงพันธิชาวิกลี่แล้วนะคะลากันไปพร้อมทั้งสามคนเลยทำท่าด้วยอ่ะ1 2 3เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชิชาวิกลี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชิชาวิกลี่